ที่ประชุมครม.วันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดซื้อยุทธโภคของกองทัพค่ะโดยที่ประชุมครม.ก็เปิดไฟเขียวให้โครงการจัดหารถถังล็อตใหม่รุ่น V4 นะคะสามารถจัดหามาจากที่จีนได้เพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าที่ปลดประจำการไปตามแผนพัฒนาของกองทัพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวหลังจากการประชุมครม.บอกว่าก็ต้องถามว่าเรื่องของการจัดซื้อรถถังมีความจำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็ต้องเดินหน้าไปสู่กระบวนการจัดซื้อซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาของกองทัพในห้วงระยะเวลา 15-20 ปีด้วยเพราะที่ผ่านมาเรามีรถถังจริงแต่เรามีรถถังแบบ M41 จำนวนมากที่ปลดประจำการไปกว่า10ปีแล้วแต่ยังต้องใช้อยู่วันนี้ก็ต้องจัดหาของใหม่มาทดแทนค่ะผมต้องถามก่อนว่ามันมีความจำเป็นไหมที่ต้องมีไหมถ้าบอกว่าต้องมีมันก็จะเป็นกระบวนการจัดซื้อคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะซื้อของเหล่านี้จะซื้อจากใครมันก็ขึ้นอยู่มีเงินหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าซื้อจากประเทศตะวันตกราคามัน3เท่ากับซื้อประเทศตะวันออกราคามันเท่าเดียวนะมันควรจะซื้อใครล่ะแต่ขีดมากต้องยอมรับได้นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการของกองทัพเขาอยู่แล้วนะนี่นะคะคุณผู้ชมโครงการจัดซื้อรถถัง VT4 จากประเทศจีนนี้นะคะเป็นโครงการระยะที่2ของกองทัพบกค่ะวงเงินก็คือประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อจะเอาไปทดแทนรถถังเบา M41 ของอเมริกาที่ใช้มานานเป็น10ปีก็ถึงเวลาต้องปลดประจำการจริงๆก่อนหน้านี้นะคะกองทัพบกได้จัดซื้อรถถัง VT4 จากประเทศจีนไปแล้วจำนวน28คันในสมัยที่พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะคะครั้งนี้ก็เป็นการจัดซื้อในระยะที่2เพื่อที่จะให้ครบ1กองพันจำนวน49คันผูกพันงบประมาณ3ปีก็คาดว่ารถถัง VT4 จะกระจายไปอยู่ใน3กองพันค่ะประกอบไปด้วยกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่9รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่8รักษาพระองค์ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องของการจัดซื้อรถถัง VT4 หลายคนถามว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคุณอลินจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อทางการค้าว่า MBT 3000เชื่อว่ากองทัพบกต้องการจัดซื้อรถถังรุ่นนี้มาเพื่อทดแทนรถถังแบบโอพรอตนะคะจากยูเครนเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีปัญหาเรื่องสายการผลิตแต่รถถังจากจีนแน่นอนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทโธปกรณ์ว่าคุณภาพมันจะสู้ของเก่าได้หรอคุณอลินนั่นนะสิคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครอาจจะเคยติดตามข่าวนะที่ปากีสถานเขาเคยจัดทดสอบรถถังวีทีสี่ของจีนตอนนั้นนะคะปรากฏว่ามีปัญหาเครื่องดับพอดีเลยก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางไอ้ตัว VT4 นี่แหละที่เราจะเอามานี่แหละค่ะแต่ว่าชื่อทางการค้าเขาเป็นอีกอันนึงคือ MBT 3000ก็อันเดียวกันเป๊ะอะค่ะค่ะก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วก็คือสั่งซื้อจากจีนแน่ๆไม่ใช่แค่รถถังอย่างเดียวยังมีเรือดำน้ำด้วย